โอ้โหถนนเส้นนี้แย่มากครับตั้งแต่ทับมะนาวไปทางวังไสเนี่ยถนนทุกทางแย่มากครับมันเกิดอันตรายครับฝนตกมาเนี่ยมันจะหลงหลุมรถเครื่องมองไม่ค่อยเห็นทางกันครับอยากจะให้หน่วยงานที่มาช่วยเหลือครับมาดูแลทางที่นี่หน่อยมันเป็นทุกปีเป็นทุกปีครับตรงเนี้ยทุกปีเลยครับถนนเส้นนี้ลำบากมากเลยครับจากวังตะเคียนไปวังไสเนี่ยครับระยะทางตั้งแต่หมู่บ้านซับมะนาวหมู่10วังไสเนี่ยครับประมาณ2กิโลได้ครับ2กิโลกว่าๆนะครับลำบากมากเลยครับการสัญจรไปมาลำบากช่วยใจมากรถผ่านมาตกหลุมดังเลยนึกเหมือนกับรถชนกันอย่างเงี้ยครับมันดังเหมือนอย่างนั้นเลยครับกลางค่ำกลางคืนลำบากไหมฮะลำบากมากเลยครับคนแบบดังด้วยผู้สัญจรมาที่คนไม่รู้ทางอะไรเงี้ยมาถึงก็ตกตุ้มตุ้มตุ้มอย่างเงี้ยแบบไม่รู้เรื่องรู้อะไรเลยบางทีหมึกแตกหมดครับหลังก็มีนะหัวรถแตกนั่งหลังเสยตูดอีกกลางค่ำกลางคืนนี่บอกเปรี้ยวเลย